วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม Premiere Pro กันนะครับเป็นโปรแกรมที่คนทำหลอกหรือยูทูบเบอร์อาจจำเป็นต้องใช้ทำคลิปแน่นอนครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในฟังก์ชันหนึ่งของโปรแกรม Premiere Pro ซึ่งเกี่ยวกับเสียงเวลาตัดต่อเนี่ยเรื่องเสียงก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องนึงนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือฟังก์ชัน Audio Automation ของ Premiere Pro นั่นเองครับจะพูดถึงเรื่องเสียงเราจำเป็นต้องเปิด Panel Audio Track Mixer ขึ้นมาก่อนนะครับอย่าจำสับสนกับ Panel Audio Clip Mixer นะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันหน่อยครับคลิปนี้จะมาพูดถึง Audio Track Mixer กันก่อนนะครับแล้วก็ต้องเปิด Panel Timeline ด้วยนะครับผมก็จะเอาเพลงที่ผมเลือกมาวางไว้ที่ Track ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงนี้เพลงที่ Track 1ก็จะมาดูที่ Audio Track Mixer ที่1กดที่ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีให้เลือก Off Read Lut Touch Write Automation เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเฟดเสียงหรือการ Keyframe ใน Volume Mixer ฮะซึ่ง Default ของโปรแกรมจะเป็น Read อยู่ก่อนผมจะมาพูดถึงโหมด Write กันก่อนดีกว่านะฮะ Write ก็จะเป็นการเขียน Keyframe ขึ้นมาหลังจากเรากดปุ่ม Spacebar หรือ Play เสียงใน Timeline ครับเริ่มเพลงผมก็จะให้มันเงียบก่อนนะครับแล้วค่อยๆเฟดขึ้นมาโดยการเลื่อนวอลลุ่มลงให้สุดก็จะเงียบสนิทครับเลื่อนขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มเดซิเบลให้ดังขึ้นผมก็กดสเปซบาร์แล้วก็คลิกค้างที่วอลลุ่มแล้วค่อยๆลากขึ้นเพื่อเขียนคีย์เฟรมครับเสร็จแล้วก็มาดูกันที่ไทม์ไลน์ตอนนี้เราไม่โชว์คีย์เฟรมของแท็กนะครับต้องมากดที่จุดตรงนี้ก่อนแล้วเลือกแท็กคีย์เฟรมเลือกวอลลุ่มทะดาเราก็จะเห็นคีย์เฟรมที่เขียนขึ้นจากโหมดไรท์ของเราแล้วครับซูมเข้าไปก็จะเห็นคีย์เฟรมเต็มเลยลองกดเพลย์ดูนะครับคีย์เฟรมก็จะเลื่อนไปตามที่เราเลื่อนวอลลุ่มไปเมื่อตะกี้ซึ่งในโหมดไรท์เราก็สามารถคีย์เฟรมทับของเดิมได้ครับเพียงแค่เลื่อน Playhead ไปที่ต้นคลิปแล้วกด Spacebar ลองดูกันนะครับพอ Stop แล้วก็จะสังเกตได้ว่าคีย์เฟรมก็จะดีดกลับมายังคีย์เก่าที่เคยทำไว้ครับมาดูที่โหมดต่อไปกันครับโหมด Touchอธิบายคร่าวๆก่อนเพลย์ให้ดูกันก็คือโหมดทัชเมื่อกดสเปซบาร์วอลลุ่มก็จะยังไม่ถูกคีย์เฟรมทันทีทันใดนะครับแต่วอลลุ่มจะเลื่อนไปตามคีย์เฟรมเก่าก่อนจะแอคทีฟได้ก็ต่อเมื่อเราคลิกค้างที่ปุ่มวอลลุ่มถึงจะเป็นการบันทึกคีย์เฟรมใหม่แล้วเมื่อเราปล่อยวอลลุ่มคีย์เฟรมก็จะเด้งกลับไปที่คีย์ก่อนหน้านั้นโดยไม่ทับของเก่าขณะเพลย์เรามาดูกันครับกด Active แล้วปล่อยกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยเด้งกลับเหมือนสปริงเลยนะฮะโหมด Touch เนี่ยจะคีย์เฟรมใหม่ต่อเมื่อเราสัมผัสวอลลุ่มเท่านั้นอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนะครับคราวนี้ลบคีย์เฟรมเก่าก่อนโดยการกด P เมาส์ของเราก็จะกลายเป็นรูปปากกาแล้วก็ลากคุมคีย์เฟรมแล้วก็กด Delete ครับเดี๋ยวผมจะตั้งวอลลุ่มไว้ที่0เดซิเบลก่อนแล้วก็เลือกโหมด Touch มาดูกันครับกดค้างปล่อยกดปล่อยกดค้างปล่อยก็จะเห็นว่าเมื่อปล่อยคลิกที่วอลลุ่มคีย์เฟรมก็จะกลับมาที่จุดๆเดิมครับซึ่งจะต่างจากไรท์ที่เขียนทับไปเลยนะฮะก่อนจะมาดูที่โหมดลัชมาดูที่รีดก่อนดีกว่าโหมดรีดก็จะเป็นการอ่านคีย์เฟรมเฉยๆครับโดยไม่มีการบันทึกใดๆนะครับแม้ว่าเราจะเลื่อนวอลลุ่มเล่นยังไงคีย์เฟรมก็จะไม่ถูกบันทึก
มาดูที่โหมด Off โหมดนี้ก็จะไม่มีการอ่านค่า Keyframe ใดๆทั้งสิ้นครับเห็นเลยนะครับว่าระดับเสียงเท่ากันหมดโอเคครับมาดูที่โหมด Lush กันได้แล้วโหมดนี้ก็จะคล้ายๆลูกผสมระหว่าง Touch กับ Write นะครับในโหมดนี้เมื่อเรากด Space Bar เพื่อ Play Keyframe จะยังไม่ถูกบันทึกในทันทีครับแต่พอกดคลิกที่ Volume Keyframe ใหม่ก็จะถูกบันทึกทันทีแม้ว่าเราปล่อยคลิกค้างจาก Volume แล้วก็ตามพูดง่ายๆก็คือพอคลิกที่ Volume แล้วก็จะทำหน้าที่เหมือนโหมด Write ในทันทีมาดูกันครับพอกดหยุดก็จะเด้งกลับมาที่คีย์เฟรมเดิมเหมือนไรท์นะฮะงงไหมครับลัชเนี่ยต่างจากไรท์นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือไรท์แค่กดสเปซบาร์ก็จะบันทึกคีย์เฟรมในทันทีแต่กับลัชเราเริ่มบันทึกคีย์เฟรมก็ต่อเมื่อเรากดคลิกที่วอลลุ่มแล้วก็ไม่ต้องกดคลิกค้างแบบทัชด้วยมาดูใหม่ลองมาดูที่โหมดไรท์โหมดทัชกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยแล้วก็โหมดลัชครับอันนี้ปล่อยวอลลุ่มแล้วนะครับคีย์เฟรมก็ไม่เด้งกลับไปที่เดิมครับประมาณนี้ครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเห็นวิธีการทำงานที่แตกต่างกันของทั้ง5โหมดออโตเมชันได้อย่างชัดเจนนะครับยังไงก็ลองฝึกเล่นกันครับในฟังก์ชันนี้ของ Premiere Pro เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ถูกลืมกันก็ได้ครับพอเวลานึกถึงโปรแกรมทำเสียงดีๆสักโปรแกรมเราก็จะนึกถึงพวกPro 2หรือ Cubase มากกว่า Premiere Pro นะครับก็คิดซะว่ามันก็ทำได้นะครับ เดี๋ยวมันจะน้อยใจซะก่อนแล้วก็ก่อนจบเรามาดูทริคเล็กๆน้อยๆของ Keyframe กันครับตอนนี้ถ้าเราซูมเข้าไปในไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่าการเลื่อนวอลลุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีคีย์เฟรมบันทึกไว้เต็มไปหมดเราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ครับโดยการไปที่ Preference แล้วก็เลือก Audio มาดูตรง Automation Keyframe Optimization แล้วก็กด Active ที่ Minimum Time Interval Thinning ของเดิมคือ20มิลลิวินาทีก็คือทุกๆ20มิลลิวินาทีก็จะทำการบันทึกคีย์เฟรมผมก็จะตั้งใหม่สัก500มิลลิวินาทีนะครับมาดูผลลัพธ์กันครับโอเคครับเห็นความแตกต่างของจำนวนคีย์เฟรมอย่างชัดเจนทีเดียวไม่รกมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็เป็นการจบทริคการเล่นโหมดออดิโอออโตเมชันของโปรแกรม Premiere Pro ไว้เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอให้คะแนนความยากของสกิลนี้ไปเลยครับ8คะแนนก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจหรืออยากเริ่มต้นตัดต่อด้วยโปรแกรม Premiere Pro ฝึกเล่นโปรแกรมนี้กันบ่อยๆรับรองว่าถ้าใช้คล่องแล้วสนุกแน่นอนฮะเพราะว่าจะมีเรื่องให้บันเทิงอีกมากมายเลยทีเดียวครับแล้วก่อนจากกันก็ขอฝากกด Subscribe เบาๆแล้วก็กดกระดิ่งอีกนิดนึงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ